สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกหงอนไก่มาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะ2ค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมา3จับตรงรอยพับนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนสองค่ะมาคล้องเส้นที่2ค่ะนี่ค่ะ4ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นหรือว่าพลิกเส้นริบบิ้นขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้จับปลายกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้ที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมานะคะเส้นที่2นะคะครั้งที่2นะคะเส้นที่เราทําอยู่ให้ชี้มาทางขวาเป็นครั้งที่2ค่ะเป็นฐานคู่แบบนี้นะคะจับขึ้นตั้งขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นสีส้มเอาเส้นสีเหลืองหลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมานะคะเส้นที่เราทําให้ชี้มาทางขวาเป็นครั้งที่3ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นด้านบนสุดนะคะเอา3เส้นนี้หลบมาก่อนนะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ให้ปลายริบบิ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะเ
ต่อมาเส้นริบบิ้นที่เราจะทำเส้นสีเหลืองนะคะจัดตั้งฐานริบบิ้นให้เส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนเอา2เส้นนี้หลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในให้เป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นสอดลงไปที่กลีบดอกสีส้มค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเหลือ2เส้นนะคะเส้นสีส้มให้จับตั้งฐานให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเอาสีเหลืองหลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วสอดลงไปที่กลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดเส้นริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะสีส้มนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้สอดลงมาค่ะด้านล่างเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายเส้นริบบิ้นที่อยู่จากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ